เสียแป้งนั้นได้ทำหนังสือถึงทนายความเพื่อให้ทนายความเป็นตัวกลางในการยื่นหนังสือนะครับเพราะว่าเอกสารที่จะต้องยื่นต่อศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นั้นต้องเป็นเอกสารที่มีการลงลายมือชื่อเราก็ได้ทำการตรวจสอบแล้วนะครับว่าเอกสารดังกล่าวนั้นอันนี้ถือจะเป็นเอกสารที่สมบูรณ์เพราะว่ามีการลงลายมือชื่อครบถ้วนของทนายความนะครับดังนั้นเอกสารที่เป็นเอกสารสำเนาของเสียแป้งนั้นก็ถือเป็นเอกสารประกอบเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นเอกสารหลักดังนั้นเอกสารหลักก็จะเป็นเนื้อหาของทนายความที่ดำเนินการนะครับอันต่อมาในเนื้อหาที่มีอยู่ในซองเอกสารนั้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นจากการที่มีผู้ต้องขังในเรือนจำแห่งหนึ่งคือจังหวัดพัทลุงนะครับได้มีการร้องเรียนมายังผู้บัญชาการเรือนจำผ่าน10หน่วยงานตามที่ปรากฏเป็นข่าวมาก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งการร้องเรียนในห้วงเวลานั้นนะครับเป็นการร้องเรียนในช่วงเวลาที่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับยังดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งการร้องเรียนมาก็ได้มีการดำเนินการดังกล่าวจนวันที่20มิถุนายน2565ก็จะเป็นหนังสือของผู้ต้องขังที่ส่งถึงนะครับผู้บัญชาการเรือนจำก็ผ่านกระบวนการขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยมาจนถึงกระทรวงและท่านสมศักดิ์เทพสุทินในวันที่1สิงหาก็ได้มีการลงนามนะครับสั่งการไปยังปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งเรื่องไปยังกรมราชทัณฑ์ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏแต่เอกสารอันนี้เกี่ยวพันอะไรกับนายเสี่ยแป้งก็เพราะว่าเสี่ยแป้งได้ลงชื่อข้างล่างนะครับท้ายเอกสารดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแค่พยานนะครับไม่ใช่เป็นหนังสือที่ร้องเรียนโดยตรงมาจากเสียแป้งโดยตรงนะครับลงเป็นพยานในเรื่องของการกระทําของเจ้าหน้าที่นะครับที่กระทําต่อผู้ต้องขังนะครับและรวมถึงนะครับว่ามีการเรียกรับผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนหนึ่งนะครับโดยมีรายชื่อของผู้ต้องขังเนี่ยที่ลงลายมือชื่อที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดดังกล่าวดำเนินการจับกุมและมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่อย่างไรนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น393คนซึ่งจะมีรายละเอียดอยู่ในเอกสารฉบับดังกล่าวนี้นะครับหลังจากนั้นเมื่อการพิสูจน์ส่งเอกสารมาแล้วนะครับสิ่งที่ดำเนินการไปยัง10หน่วยงานนะครับก็ได้รับการตอบรับมาจากทางสภาผู้แทนราษฎรในสมัยท่านชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาท่านก็ได้ดำเนินการตอบข้ ดังกล่าวมานะครับในเอกสารฉบับนี้ก็เหมือนกับว่าสภาผู้แทนราษฎรก็ได้รับทราบเรื่องนี้นะครับตลอดจนเรื่องของที่ยื่นร้องไปยังหน่วยงานปปท.นะครับหน่วยงานปปท.นั้นมีความเห็นว่าเรื่องดังกล่าวควรที่จะต้องส่งไปยังปปช.ปปท.ก็ได้ดำเนินการส่งเรื่องดังกล่าวนั้นไปยังปปช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วในห่วงระหว่างที่มีการดำรงตำแหน่งของท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับหลังจากวันที่17นะครับวันที่17มีนา2566ท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็ได้ลาออกจากการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงส่งผลให้ผมนั้นก็ได้พ้นจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับหลังจากนั้นวันที่22นะครับมีนา2566ทีนี้ล่ะครับก็เป็นห่วงเวลาที่นายแป้งนะครับก็ได้ร้องเรียนมายังหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมก็เข้าใจตรงกันว่าเป็นของกรมราชทัณฑ์นี่แหละครับอันนี้ก็จะเป็นหนังสือฉบับแรกที่มีการร้องเรียนของเสียแป้งซึ่งลงลายมือชื่อตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ไปดูจากลายมือชื่อในสารระบบของกรมราชทัณฑ์แล้วก็เป็นลายมือชื่อที่มีความคล้ายคลึงกันกับลายมือชื่อที่เป็นเอกสารสำเนาดังกล่าวนะครับก็จะเป็นฉบับที่1ฉบับที่2เนี่ยก็จะเป็นอีก1ฉบับที่เสียแป้งหลังจากที่ได้ทำคลิปออกมา2คลิปนะครับ
เสียแป้งเองก็ได้ประสานกับทางทนายความแล้วก็ได้พูดคุยตรงมาทางผมนะครับผมก็มีความเห็นว่าการที่ออกมาเป็นคลิปนั้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นหลักฐานที่จะอยู่ในระบบของหน่วยงานของรัฐได้ก็ควรที่จะทำออกมาเป็นหนังสือนะครับจึงทำให้เสียแป้งนั้นได้เขียนหนังสือในฉบับที่2ต่อมาเนี่ยถึงนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีและผมนะครับตามที่เป็นปรากฏเป็นข่าวทั้งสิ้นทั้งหมดเนี่ย7ข้อเรียกร้องที่นายแป้งได้ร้องขอมาผมขออนุญาตไล่เรียงนะครับในเรื่องแรกที่เกี่ยวกับเรื่องของความไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในกรณีนี้ผมขออนุญาตผ่านเนื่องจากว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับคดีในชั้นศาลแล้วก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำพิพากษาอยู่ก็จึงไม่สามารถที่จะให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวนี้ได้นะครับในประเด็นที่2นั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินนะครับที่ผู้ต้องหาในประเด็นดังกล่าวที่กล่าวไปในขั้นต้นแล้ว300กว่าคนนั้นเนี่ยนะครับถูกผู้ใดที่เรียกรับเงินบ้างนะครับและก็มีหมายเลขบัญชีนะครับที่มีการโอนเงินไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีการเรียกรับเงินผ่านตำรวจ1ท่านแล้วก็นำเงินดังกล่าวไปนะครับซึ่งเงินจำนวนนั้นเนี่ยมีการรับไปเนี่ยประมาณในครั้งแรกนั้นก็มีการเรียกรับเงินไป 50,000 บาทจากเอกสารที่มีอยู่นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อแลกกับการปล่อยตัวนะครับพร้อมทั้งกับมีการเรียกรับเงินเนี่ยเพิ่มเติมด้วยนะครับที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่มีอำนาจในการสั่งคดีนั้นมีการเรียกรับประโยชน์ประมาณ 500,000 บาทจากที่ได้รับพูดคุยกันนะครับซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ต้องให้หน่วยงานเป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าการเรียกรับเงินอีกจำนวนหนึ่งคือ 500,000 บาทของนายแป้งนั้นเนี่ยแต่นายแป้งไม่ได้ให้เงินดังกล่าวนั้นกับเจ้าหน้าที่นะครับจึงเป็นที่มาที่นายแป้งคิดว่าการฟ้องคดีที่นายแป้งถูกฟ้องคดีในเรื่องของการปล้นทรัพย์นั่นน่ะทำให้มีการสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ไป5นายและฟ้องไป2นายนะครับ2นายนั้น1นายนั้นได้รับการสั่งฟ้องคดีและศาลมีคำพิพากษาไปแล้วเนี่ยให้จำคุกประมาณ13ปีและคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์และมีการประกันตัวก็ได้รับการประกันตัวซึ่งสาเหตุนี่แหละครับที่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ในแป้งเองเนี่ยมีความสงสัยว่าตัวเองก็ถูกข้อหาในแบบเดียวกันแต่ตัวเองนั้นถูกศาลพิพากษาจำคุก20ปี16เดือนกับไม่ได้รับการประกันตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในเหตุผลที่มีอยู่ประกอบกับในเรื่องของการที่มีนักโทษนะครับซึ่งอยู่ในเรือนจำนั้นถูกทำร้ายร่างกายก็เป็นการร้องเรียนเข้ามากับอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของรายการสินค้าที่มีราคาแพงกว่าปกติก็จึงได้ถามในรายละเอียดลงไปว่ามันเป็นสินค้าประเภทใดก็รับทราบว่าเป็นกาแฟนะครับที่แพงกว่าในราคาที่เคยมีอยู่เพียงแค่1บาทนะครับขั้นตอนนี้นะครับก็ได้รับการชี้แจงกับทางผู้บัญชาการเรือนจำเพราะเนื่องจากว่าตัวนายเสียแป้งเองเนี่ยเดิมถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำพัทลุงนะครับแล้วก็ได้ถูกย้ายตัวไปยังเรือนจำมั่นคงในจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ได้ทำหนังสือร้องเรียนไปยังผู้บัญชาการเรือนจำพัทลุงซึ่งท่านก็ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวนะครับแล้วก็ส่งผลกลับไปที่เรือนจำนครศรีธรรมราชซึ่งในขณะที่ส่งหนังสือไปให้ทราบว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องราคาเพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นราคาสินค้ามันมีการปรับตัวขึ้นนะครับก็มีการชี้แจงในเรื่องนี้แต่เสียแป้งเองก็ไม่ลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นอย่างไรนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ได้ลงบันทึกเอาไว้นะครับว่าเสียแป้งเองรับทราบแต่ไม่ได้ลงลายมือชื่อเอาไว้ในส่วนของเรือนจำที่นครศรีธรรมราชนะครับดังนั้นอีกประเด็นหนึ่งที่เสียแป้งมีความสงสัยหรือกังวลใจก็ย้อนกลับมาในเรื่องของคดีความนั้นว่าคดีความเองนั้นตัวเองถูกในข้อหาเรื่องของการปล้นทรัพย์
นะครับแล้วก็เรื่องของการทำร้ายเจ้าหน้าที่ดังกล่าวเนี่ยแต่ท้ายที่สุดตัวเองเนี่ยจากคำพิพากษาที่มีอยู่ใน2ฉบับนี่นะครับผมขออนุญาตให้ดูแบบเร็วๆนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของคำพิพากษาของศาลนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องของคำฟ้องในคดีก็ได้ให้ทางฝ่ายกฎหมายได้ดูแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะสรุปในเรื่องของรายละเอียดของคดีความนี่จะส่งให้สื่อมวลชนได้อ่านได้ทราบได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถเปิดเผยได้นะครับว่าในประเด็นนี้ขอสรุปคร่าวๆสั้นๆว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็มีความสงสัยที่เขาคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เพราะว่าเขามองว่าคดีของเขาเนี่ยเป็นคดีเรื่องของการปล้นทรัพย์นะครับแต่ท้ายที่สุดเนี่ยศาลมีคำพิพากษาเป็นคดีลักทรัพย์แล้วก็ลงโทษจำคุกประมาณ4ปีแต่มันมีหลายกรรมนะครับประกอบกับโดนเรื่องของพระราชบัญญัติอาวุธปืนนะครับจึงทำให้ศาลมีคำพิพากษาลงเป็นเสร็จเด็ดขาดแล้วในส่วนของคำพิพากษาให้จำคุกเนี่ย20ปี16เดือนนะครับแล้วก็คดีนี้ก็อยู่ระหว่างการอุทธรณ์คำสั่งนะครับก็ซึ่งทำให้ เกิดความสงสัยแล้วก็เกิดความไม่สบายใจมาโดยตลอดดังนั้นเนี่ยจากที่ตอนที่อยู่ที่เรือนจำพัทลุงนั้นก็ได้ถูกย้ายมาที่เรือนจำนครศรีธรรมราชนะครับเสียแป้งเองก็มีอาการของกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็ใช้วอล์กเกอร์เดินอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางผมได้สอบถามทางผู้บัญชาการเรือนจำพัทลุงนะครับท่านก็ได้แจ้งให้ทราบนะครับดังนั้นเนี่ยเรื่องที่ในเอกสารที่มีอยู่ที่ปรากฏอยู่เนี่ยก็จะเป็นหลักฐานอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของบันทึกการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งในเบื้องต้นจากในหนังสือจดหมายของเสียแป้งเองนั้นเนี่ยนะครับก็พบว่ามีนายตำรวจนะครับอยู่3นายที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในจดหมายก็คงต้องให้ทางผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านได้กรุณาตรวจสอบกับประกอบกับเอกสารที่ปรากฏด้วยก็คือเรื่องของบันทึกจับกุมนะครับที่มีอยู่อีกจำนวนมากนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ได้เอาให้สื่อมวลชนได้ดูนะครับเพราะมันเป็นรายละเอียดที่เจ้าที่ตำรวจก็คงจะต้องไปสืบสอบดูอีกทีนึงว่าการจับกลุ่มนั้นชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไรนะครับจึงเป็นที่มาที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับเราก็จะดำเนินการในเรื่องของการที่จะยื่นเรื่องไปยัง3หน่วยงานพรุ่งนี้นะครับหน่วยงานแรกเลยนะครับได้นัดหมายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านทวีพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับเราก็ได้โทรเรียนให้ท่านทราบท่านก็จะมารับเรื่องพรุ่งนี้นะครับแล้วผมจะได้บอกในรายละเอียดกับท่านอีกนะครับว่าท่านจะได้ดำเนินการอย่างไรเนี่ยพรุ่งนี้ 9:00 นที่กระทรวงยุติธรรมนะครับท่านจะลงมารับหนังสือด้วยตัวท่านเองจากที่ท่านได้กรุณาพูดคุยกันเมื่อเช้านี้นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกสารที่ผมจะนำส่งท่านพรุ่งนี้พร้อมกับรายละเอียดที่เกิดที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับท่านจะได้ดำเนินการในขั้นตอนของส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับอันที่สองนะครับเราก็จะดำเนินการติดตามไปในเรื่องของสำนักงานอัยการสูงสุดก็ได้ประสานกับทางเลขานุการของทางสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าพรุ่งนี้เนี่ยท่านก็จะส่งรองโฆษกนะครับท่านวัชรินทร์พานุรัตน์นะครับท่านรองอธิบดีอัยการฝ่ายกฎหมายเนี่ยมารับเรื่องนะครับก็เป็นเวลา 9:30 นหลังจากที่ผมยื่นหนังสือกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับว่าคดีดังกล่าวเนี่ยที่มีการสั่งไม่ฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเท่าที่ทราบนะครับท่านมีเอกสารและหลักฐานในเบื้องต้นแล้วนะครับเท่าที่ทราบท่านบอกว่าท่านจะให้ความเป็นธรรมนะครับและถ้าหากพบว่าการสั่งฟ้องนั้นเนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ก็อาจจะมีการรื้อฟื้นคดีในเรื่องของการฟ้องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับอาจจะต้องไปเรียนถามท่านรองโฆษกอีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับตลอดจนในเรื่องของพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้ประสานไปทางท่านผบตร.นะครับพรุ่งนี้เช่นเดียวกันก็เวลาประมาณ13:30 นะครับผมจะเดินทางไปเองที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกเช่นเดียวกันก็จะไปเรียนท่านผู้บัญชาการว่ามีเจ้าหน้าที่ของท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับกี่นายนะครับที่มีการกระทำดังกล่าวเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรให้ท่านตรวจสอบเพราะเราพบเรื่องของเอกสารเส้นทางการเงินนะครับดังนั้นก็จะต้องเป็นเรื่องที่เจ้าที่ตำรวจต้องพิสูจน์ทราบ
ในเรื่องของการทำงานจากเบื้องต้นที่ได้ประสานแล้วท่านก็บอกแล้วว่าถ้าพบว่าการกระทำของเจ้าที่ตำรวจเองนั้นเกิดทำแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่เอาไว้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้จากที่ท่านได้พูดผ่านทางนายตำรวจที่อยู่กับท่านผู้บัญชาการเองให้รับทราบก็เลยเรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบว่าเราจะดำเนินการดังกล่าวเนี่ยพรุ่งนี้ 9:00 น.ที่กระทรวงยุติธรรมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการอย่างไรก็คงจะต้องสอบถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกครั้งนึงครับก็เลยต้องเรียนให้สื่อมวลชนได้รับทราบครับผมได้รับการประสานจากทางทนายความเหมือนว่าแป้งนี่มาบอกทนายความก็คือทางประสานผมไม่ทราบว่าแป้งบอกกับทนายความโดยตรงหรือไม่แต่เท่าที่ได้ยินจากทนายความเองทนายความบอกว่ามีคนอีกคนหนึ่งที่เป็นคนส่งสารผ่านมายังทนายความนะครับซึ่งทนายความชัชวาลเนี่ยนะครับขออนุญาตที่ได้เอ่ยนามเพราะว่าทนายความเองเนี่ยเป็นคนทำคดีแป้งทั้งหมดนะครับคนนี้เป็นคนที่ทนายแป้งเองเนี่ยโทษทีเสียแป้งเองเนี่ยนะครับเรียกทนายชัชวาลเนี่ยว่าอาจารย์อยู่เสมอนะครับก็แสดงถึงความใกล้ชิดที่มีที่มีความคุ้นเคยและไว้ใจนะครับจนเป็นที่มาของการที่จะยื่นเรื่องมาที่ผมนะครับเพื่อให้ผมเนี่ยได้ดำเนินการในส่วนร้องขอความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยผมดำเนินการทั้งหมดที่ได้กล่าวให้สื่อมวลชนทราบแล้วเนี่ยสารดังกล่าวก็เชื่อว่าคงถึงกับนายแป้งนะครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยกับทางทนายความแล้วว่าการดำเนินการตรงนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการที่จะร้องขอความเป็นธรรมตามที่นายแป้งเนี่ยได้ร้องขอมาดังนั้นการร้องขอมาตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นเงื่อนไขในการที่จะต่อรองใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะถือว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการต่อรองการมอบตัวดังนั้นเมื่อผมทำเรื่องนี้แล้วเสร็จแล้วถือว่าหน้าที่ของผมนั้นก็ได้เสร็จสิ้นในเบื้องต้นไปแล้วส่วนเรื่องของการติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเราก็จะได้ติดตามตามระยะเวลาที่พอสมควรนะครับที่เป็นการตอบรับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างนี้นะครับเสียแป้งควรที่จะตัดสินใจในการที่จะเข้าสู่การกระบวนการยุติธรรมคือการมอบตัวและต่อสู้คดีต่อไปเพราะรายชื่อดังกล่าวนี้เป็นรายชื่อของบุคคลที่เสียแป้งเองทราบดีและคนที่ทำตรงนี้หรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีผลกระทบต่อเขาแน่ๆนะครับดังนั้นความไม่ปลอดภัยเนี่ยย่อมเกิดกับเสียแป้งอย่างแน่นอนนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าการตัดสินใจดังกล่าวของเสียแป้งก็ควรที่จะมอบตัวนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเสียแป้งเองนะครับการที่จะมอบตัวอย่างไรนั้นเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่าก็จะแจ้งกับทางผ่านมายังทนายความอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็จะบอกให้ผมทราบแล้วก็จะดำเนินการว่าจะมอบตัวผ่านใครนั้นก็สุดแล้วแต่ที่เขาจะไปพิจารณาเอาเองครับคุณธนกิจฮะจากการพูดคุยกับทนายความนะฮะได้สอบถามไหมครับว่าตอนนี้เสียแป้งอยู่ไหนยังอยู่ในประเทศไทยไหมฮะจากที่ประเมินดูนะครับก็คาดว่าน่าจะยังคงอยู่ในประเทศไทยครับแล้วการถ้าคงไม่มอบตัวอะไรอย่างเงี้ยทางทำเนียบที่รับเรื่องมาจะไปมีส่วนในการดันอะไรอย่างนี้ได้บ้างไหมผมถือว่าสิ่งที่เป็นข้อเรียกร้องหน้าที่ของเราคือรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่อยู่ในเรือนจำหรือนอกเรือนจำก็ตามเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าเราทำหน้าที่ในเรื่องของการให้ความยุติธรรมหรือการช่วยเหลืออยู่แล้วนี่คือหน้าที่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องแยกส่วนกันกับคดีความที่เสียแป้งทำครับเราไม่ก้าวล่วงในเรื่องของการดำเนินคดีเราไม่ก้าวล่วงในเรื่องของการพิจารณาคดีหรือคำพิพากษาของศาลครับหมายถึงอะไรนะครับกระทรวงยุติธรรมมีแค่เรื่องเดียวครับนะครับดังนั้นกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจากที่ผมได้ดูเอกสารนะครับก็ชี้แจงน่าจะชี้แจงได้นะครับเพราะเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะมีปัญหามากนักนะครับเท่าที่ทราบนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เสียแป้งร้องเรียนมาเนี่ยเป็นช่วงของที่ท่านอาจารย์วิษณุเครืองามรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนะครับครับครับมีอะไรสงสัยอีกไหมครับครับ
ือทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานที่ผมให้ดู3หน่วยงานเนี้ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าจะมาบอกเลยเราก็ต้องแยกส่วนกระทรวงยุติธรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของต้นน้ำนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องของเรื่องของการปฏิบัติตัวต่อผู้ต้องขังในเรือนจำมากกว่านะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องปลายน้ำแล้วแต่ว่าต้นน้ำจริงๆก็คือเรื่องของการจับกุมเรียกรับผลประโยชน์หรือไม่ตลอดจนเรื่องของการสั่งฟ้องคดีนะครับฟ้องเนี่ยเป็นไปตามข้อกฎหมายหรือเปล่าหรือการใช้ดุลพินิจใช้ดุลพินิจชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ต้องไปดูในเรื่องของส่วนที่เป็น2หน่วยงานที่ผมได้ทำหนังสือถึงครับตำรวจ3นายนี่มียศอะไรบ้างเอาเท่าที่ทราบก็เป็นระดับสัญญาบัตรแล้วกันครับระดับร้อยสามนายใช่ไหมครับอะไรนะครับสัญญาบัตร3นายไม่หรอกครับก็มีชั้นประทวน1 ที่เหลือเป็นสัญญาบัตรขอบอกเป็นแบบนี้ดีกว่าสัญญาบัตร2ประทวน1ใช่ครับแล้วอัยการเองก็คือคนที่แม่งพูดถึงมันมีอยู่หลายท่านต้องให้สำนักงานอัยการเขาเป็นคนตอบจะดีกว่าเพราะว่าการสั่งคดีเนี่ยโดยขั้นตอนในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นเคยทำหน้าที่เป็นทนายความนะครับโดยปกติเนี่ยก็จะเป็นอัยการที่เป็นเขาเรียกอัยการเจ้าของสำนวนแล้วก็จะมีอัยการที่เป็นอัยการเขาเรียกอัยการจังหวัดแล้วก็จะไปที่อัยการภาคมันก็จะมีสเต็ปของมันที่มันมีอยู่ดังนั้นเนี่ยเราไม่ทราบว่าคดีนี้มันผ่านไปกี่ส่วนดังนั้นเนี่ยพรุ่งนี้ไปถามที่ทางสำนักงานอัยการก็จะได้ข้อเท็จจริงมากกว่าครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่ทำวันนี้นะครับผมทำครบในส่วนที่ทนายของเสียแป้งเนี่ยร้องขอมาแล้วนะครับตามนี้ทั้งสิ้นนะครับไม่มีตรงไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำให้ดังนั้นก็ขอฝากสื่อมวลชนเหมือนกันว่าผมทำให้เสียแป้งตามนี้เนี่ยนะครับให้กลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดการติดตามล่าแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาอีกว่านะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยังไม่หยุดในเรื่องของการที่จะติดตามตัวนะครับไม่ใช่หมายความว่าวันนี้ยื่นเรื่องแล้วการติดตามตัวยังสะดุดหยุดลงไม่ใช่นะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยังคงดำเนินการสิ่งเหล่านี้อยู่ครับก็เหมือนกับว่าคุณสุนันท์ก็เหมือนกับว่าก็จะมีข้อแม้อยู่ว่าก็เดินคดีคนเดียวเนี่ยเขาก็คงไม่ยอมมอบตัวถ้าทางเราเองก็รับเรื่องแล้วเนี่ยอันนี้จะต้องพูดคุยกับคนตอนที่เขาพูดถึงในคลิปกับตอนที่เขาพูดกับผมในภายหลังและผมบอกให้ทำเป็นหนังสือมาเนี่ยความคิดเปลี่ยนไปครับเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นยืนยันว่าจะไม่ยอมมอบตัวถ้าหากบุคคลทั้งหมดไม่ได้รับการถูกดำเนินคดีนะครับผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องยื่นหนังสือข้อเรียกร้องมาเป็นลายลักษณ์อักษรก็จึงเป็นที่มาของหนังสือที่มาหลังจากที่คลิปออกไปแล้ว2คลิปแล้วก็คาดว่านะครับอาจจะมีคลิปที่3อันนี้ที่ผมได้ยินมานะครับเพื่อจะยืนยันว่าจะมอบตัวเมื่อไหร่หรือไม่อย่างไรเนี่ยเขาก็บอกว่าขอเวลาประมาณสัก 4-5 วันผมก็หวังลึกๆว่าน่าจะมีแนวโน้มอย่างนั้นเพราะอย่างน้อยที่สุดแต่เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ เรากำลังจะบอกว่ากระบวนการยุติธรรมก็ต้องได้รับการตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันครับก็ประสานกับทนายความเขาอยู่เรื่อยๆก็คุยกันอยู่ตลอดวันนี้ก็คุยกันเขาบอกไหมครับว่าเสียแป้งเองมีการติดต่ออยู่ตลอดก็ส่งสารถึงกันอยู่แต่เขาส่งสารกันด้วยวิธีไหนผมไม่ทราบก็ต้องบอกว่าเขามีการติดต่อเรื่องนี้กันแน่นอนเพราะว่าถ้าเขาไม่ได้ติดต่อผ่านแต่จะผ่านตรงหรือผ่านผู้ใดคนหนึ่งมาอย่างยกตัวอย่างที่เมื่อวานนี้ไปออกรายการทีวีเนี่ยนะครับระหว่างทางที่เดินทางไปก็มีหนังสือมาถึงในรายการทีวีเลยครับใช่ครับใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเองเขาคงไม่บอกเป้าหมายหรอกครับหรือคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเขาคงจะอัดแล้วก็คงจะให้คนเนี่ยไปทำที่ใดที่หนึ่งแหละนะครับเพราะว่าเขาคง
ทราบการเคลื่อนไหวของเจ้าที่อยู่แล้วครับก็ต้องบอกว่าถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คงปรากฏไม่ได้นี่คือสิ่งที่เป็นกระบวนการยุติธรรมอยู่อย่างหนึ่งเหมือนกันคือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้ความยุติธรรมเพราะอะไรเพราะเราเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่ที่จะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องชี้แจงนะครับแล้วก็การชี้แจงของหน่วยงานเองในหน่วยงานเองก็มีหน่วยงานที่มีบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันก็คิดว่าผมเชื่อว่าคนที่กระทำความผิดหรือคนที่ทำตัวไม่ดีในหน่วยงานเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับแต่น่าจะเป็นส่วนที่เล็กน้อยของหน่วยงานมากกว่านะครับผมอยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับแม้กระทั่งเรื่องดังกล่าวเนี่ยก็ยังสามารถรื้อฟื้นคดีได้และผมบอกผ่านไปเลยว่าคดีของเสียแป้งเนี่ยแม้จะถูกจำคุก20ปีก็ตามเถอะนะครับถ้าจำคุกจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้มากนักแต่การที่หลบหนีวันนี้ไม่มีความสุขแน่นอนนะครับเสียแป้งที่หลบอยู่ในเวลานี้นอกจากต้องระวังตัวลำบากแล้วใครที่ให้การช่วยเหลือเสียแป้งในเวลานี้เนี่ยต้องถูกดำเนินคดีทุกคนโดยเช่นเดียวกันตลอดจนเรื่องของที่เวลานี้ตำรวจเองเนี่ยพอสงสัยก็มีการตรวจค้นในญาติพี่น้องตามข่าวที่มีปรากฏอยู่เนี่ยนะครับอันนี้นะครับก็คือสิ่งที่เดือดร้อนแล้วก็จะฝากบอกอีกเหมือนกันว่าเสียแป้งเองนะครับในมุมนึงอาจจะมองว่าเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยที่บอกว่าไม่ยิงตำรวจในขณะที่มีการปิดล้อมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ไม่ที่กระทำแบบนั้นไม่เกิดการสูญเสียแต่อีกมุมนึงก็ต้องมองด้วยเหมือนกันว่าเจ้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เป็นคนควบคุมเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่อยากจะให้เขาแหกขังหลบหนีโดยเช่นเดียวกันในเวลานี้เขาก็ได้รับผลกระทบก็คือต้องถูกออกจากราชการไว้ก่อนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มีปัญหาดังนั้นถ้าเกิดว่าเสียแป้งกลับมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ทำให้อีกหนึ่งครอบครัวเนี่ยหรือหนึ่งหรือสองครอบครัวเองในเวลานี้ที่เดือดร้อนอยู่ก็คืนความทุกข์ใจให้เขาได้นะครับก็อยากฝากให้เสียแป้งเองเนี่ยช่วยตระหนักในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าการกระทำเนี่ยมันมีทั้งถูกมันมีทั้งผิดนะครับคนที่เป็น FC ของทางเสียแป้งเองก็ควรที่จะต้องใช้วิจารณญาณในการที่จะต้องพิจารณาว่าการกระทำของเสียแป้งนั้นเนี่ยการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับแต่การหรือวิธีการกระทำเนี่ยในขณะที่ตัวเองถูกจำคุกอยู่แล้วแหกหักหลบหนีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผิดนะครับแล้วเรื่องที่ทำไว้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันแม้นจะไม่ได้ถูกในข้อหาเรื่องของการต้นทรัพย์ก็ตามแต่ก็ถูกข้อหาในเรื่องของการลักทรัพย์แล้วก็ถูกข้อหาในเรื่องของอาวุธสงครามอันนี้เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดเจนว่าเขามีอาวุธสงครามอยู่แน่ไม่งั้นศาลเนี่ยคงจะไม่พิพากษาลงโทษให้จำคุกก็นี่ก็คือความผิดที่เกิดขึ้นก็ถึงได้บอกนะครับว่า FC ที่รักและเข้าใจผมก็เข้าใจในทุกๆฝ่ายนะครับพยายามที่จะสื่อสารอย่างเป็นกลางนะครับแล้วก็ให้ความเป็นธรรมในเรื่องนี้เนี่ยอย่างเต็มที่มากที่สุดนะครับคือเขาไม่ติดต่อผมโดยตรงแน่นอนครับนะครับก็คงติดต่อผ่านทางคนกลางหรือผ่านทางแต่อย่างไรก็ตามคนที่จะต้องสื่อสารถึงผมเนี่ยคือทนายความแน่นอนคือเท่าที่ผมทราบว่าเขากำลังจะประเมินอยู่ในเวลานี้ว่าเราผมถึงต้องรีบทำเรื่องนี้ให้มันจบกระบวนการเช่นยื่นหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะเราพิจารณาแล้วว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีอยู่3หน่วยงานส่วน10หน่วยงานที่เขาร้องทุกข์ไปเนี่ยหนังสือมันไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของคดีของเสียแป้งเป็นคดีของผู้ต้องขังรายอื่นนะครับแต่เรื่องของเสียแป้งเนี่ยก็คือ3หน่วยงานที่เรายื่นถึงนะครับดังนั้นจากที่ได้พูดคุยกันล่าสุดนะครับเขาก็บอกว่าประมาณขอใช้เวลาประมาณ 4-5 วันในการที่จะประเมินเรื่องนี้ครับผมคิดว่าถ้าไม่ทำให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้นะครับแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วนะครับการตรวจสอบเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ควรที่จะต้องมอบตัวนี่คือเรื่องที่ถูกต้องที่สุดนะครับผมคิดว่าเสียแป้งวันนี้ต้องมอบตัวสถานเดียวนะครับครับคนที่เชียร์เสียแป้งหรือผมติดใจเสียแป้งมองว่ามันจะ
คือต้องบอกว่ากระทรวงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นระบบถ่วงดุลนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นตำรวจผ่านจากชั้นตำรวจไปก็ยังเป็นชั้นอัยการแล้วก็ผ่านจากชั้นอัยการไปเนี่ยก็เป็นเรื่องของศาลนะครับแล้วเมื่อเป็นเรื่องของศาลแล้วหากว่าเรายังมีอีกกระบวนการนึงก็คือเรื่องของการรื้อฟื้นคดีใหม่ถ้าพยานหลักฐานเพียงพอก็ดำเนินการได้อยู่แล้วครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีของใครหน้าเอกสายใหม่ต้องรอดอ่ะเขามายื่นเรื่องอีกนะครับไม่รู้ว่ามาหรือเปล่ามาบนนี้เลยก็ได้ทีเดียวจบเลยนะโอเคครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับรายงานสดจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้มาติดตามคดีของเสียแป้งนาโนดโอ้ท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นประเด็นวาระที่สำคัญ